สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันต่อนะครับในคราวก่อนๆได้คุยกันไปในเรื่องของ Equilibrium Pricing Model นะครับซึ่งได้เรียนไปแล้วว่าในตระกูลของแบบจำลองทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือว่าจะเป็นสินทรัพย์ใดๆก็ตามเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นตระกูลในกลุ่มที่เรียกว่า Market Equilibrium Model หรือว่าเป็นตระกูลที่ใช้ในการประเมินราคาสินทรัพย์ในภาวะตลาดดุลยภาพเนี่ยก็จะมีอยู่2โมเดลหลักก็คือ Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM กับ Arbitrage Pricing Theory หรือว่า APT นะครับความหมายของ Equilibrium Model นั้นได้พูดกันไปหลายครั้งแล้วถ้ายังไม่ชัดเจนนะครับก็ย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้ทำให้เข้าใจว่าทำไมเราถึงมีความจำเป็นที่จะต้องคุยกันในเรื่อง Equilibrium Model นะครับซึ่งโมเดลที่ใช้ในการทำ Valuation หรือว่าการกำหนดราคาสินทรัพย์นั้นแน่นอนครับก็จะต้องเป็นไปตามภาวะหรือว่าระดับของความเสี่ยงของนักลงทุนที่จะต้องแบกรับถ้าเผื่อจะต้องลงทุนในทรัพย์สินนั้นๆนะครับแล้วเมื่อทราบแล้วว่าระดับความเสี่ยงเป็นเท่าไหร่จึงจะสามารถ determine ว่า expected return หรือว่าผลตอบแทนที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในสินทรัพย์นั้นเนี่ยจะเป็นสักเท่าไหร่แล้วใช้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังนั้นมาเป็นอัตราคิดลดใน discounted cash flowmodel นะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดย subject to ระดับความเสี่ยงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่นักเรียนทางการเงินเนี่ยเข้าใจมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะต้องใช้ discounted cash flow นะครับถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะกลับมารีวิวครั้งนึงนะครับว่าไอ้เจ้าพวก valuation model แบบที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น discounted cash flow ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้หลักเรื่อง cost benefit นะครับนักลงทุนหรือใครก็ตามที่จะยอมจ่ายราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินใดนั้นจะต้องคิดถึงประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมดจากการถือครองทรัพย์สินนั้นแล้ววันนี้ถ้าจะต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นเนี่ยแน่นอนครับต้นทุนที่จ่ายไปต้องไม่แพงเกินกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพย์สินนั้นนะครับอันนี้เป็นแนวคิดทางด้านของ discounted cash flow ส่วนแนวคิด อื่นๆที่นักมักจะรู้จักกันในวิชา investment ก็คือ multiplier ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น price to book price to earning per share นะครับหรือว่า price to cash flow ก็แล้วแต่นะครับอันนั้นในตระกูลนั้นเนี่ยไม่ได้พูดถึงราคาที่คำนึงถึง cost benefit แบบตรงๆแต่พูดถึงราคาที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นกี่เท่ากับเจ้า benchmark ที่กำหนดขึ้นไม่ว่าจะเป็น earning per share หรือว่า book value หรืออะไรก็ตามนะครับถ้ามีโอกาสที่จะมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งว่า price อย่างนั้นที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรซึ่งแยกเป็น2กลุ่มอีกเช่นเดียวกันนะครับคือ discounted cash flow กับกลุ่มที่ใช้ multiplier เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะมารีวิวกันเรื่องนั้นนะครับรีวิสิตกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้กลับมาคุยกันเรื่อง capital asset pricing model ซึ่งที่จริงคลิปที่แล้วเนี่ยคิดว่าจะจบเรื่อง capital asset pricing model ไปแล้วแต่ว่าพอไปสำรวจดูจริงๆแล้วก็ยังไม่จบสนิทเพียงแต่ว่าได้พูดไปบอกว่ามันมีรอยต่อระหว่าง Capital Asset Pricing Model กับ Arbitrage Pricing Theory นะครับตรงรอยต่อตรงนี้ก็จะมีความสำคัญพอสมควรนะครับรอยต่อที่ว่านั้นผมจะเริ่มต้นด้วยอันที่1นะครับก็จะพูดถึง Rawls Critique ก็คือ Richard Rawls นะครับมีบทวิพากษ์ว่า Capital Asset Pricing Model เนี่ยมีความหรือว่ามีจุดอ่อนเอางี้มีความบกพร่องหรือว่ามีจุดอ่อนในการใช้งานเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นงาน Rawls Critique นะครับตั้งแต่1976อีกอันนึงนะครับ
ที่หนีไม่ได้เลยแล้วนักเรียนการเงินทั่วไปเนี่ยก็จะต้องทำแบบหัดกันมาแล้วก็คือการทดสอบความถูกต้องของ Capital Asset Pricing Model คำถามก็คือว่าตอนที่เราทดสอบความถูกต้องของ Capital Asset Pricing Model เนี่ยเอาข้างจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการทดสอบสมมติฐานอะไรกันแน่มันเป็นการทดสอบสมมติฐานว่า Capital Asset Pricing Model นั้นถูกหรือไม่ถูกหรือมันทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความเสี่ยงที่เป็นระบบนะครับซึ่งเรียกว่า covariance risk หรือว่า systematic risk นั้นมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ expected return หรือไม่นะครับหรือในที่สุดแล้วเนี่ย คำถามก็คือว่า capital asset pricing model นั้นมันทดสอบได้จริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่าง CAPM กับ APT วันนี้จะต้องมา cover รอยต่อนี้ให้จบกันซะก่อนแล้วต่อไปถึงจะเดินต่อไปที่ APT นะครับดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นมาก็คงจะต้องมาดูกันซะก่อนนะครับว่าบทวิพากษ์ของวิชาร์ดโรสตั้งแต่1976เนี่ยเขามีบทวิพากษ์หรือว่าข้อวิจารณ์เจ้า Capital Asset Pricing Model เนี่ยอะไรบ้างนะฮะเริ่มต้นเนี่ยนะครับในขอโทษทีไม่ใช่1976เป็น1977นี่นะครับ1977เนี่ยวิชาร์ดโรสได้publish หรือว่าตีพิมพ์งานวิจัยของตัวเองนะครับซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การนำ Capital Asset Pricing Model เนี่ยไปใช้เพื่อวัดผลการดำเนินงานของการจัดการพอร์ตโฟลิโอคงจะพอนึกขึ้นได้นะครับว่าใน measure ที่ใช้ในการทำportfolio performance evaluation หรือว่าประเมินผลการดำเนินงานหรือว่าประเมินผลของการจัดการกับ portfolio เนี่ยมันก็มีอยู่ measure อยู่หลาย measure ไม่ว่าจะเป็น sharp measure นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกว่า sharp ratio นะครับไม่ว่าจะเป็น trainer measure หรือว่าจะเป็น jensen alpha นะครับล้วนแล้วแต่ใช้เป็น measure ในการวัดผลการดำเนินงานในการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอทั้งสิ้นตรงชาร์ปเรโชเนี่ยถ้านึกออกก็จะใช้วิธีการคำนวณนะฮะโดยที่เอา exposed risk premium ที่เกิดขึ้นก็คือผลตอบแทนที่พอร์ตโฟลิโอนั้นเนี่ยบริหารจัดการแล้วได้ผลตอบแทนเท่าไหร่หักด้วย risk free หารด้วยซิกมาก็คือการกระจัดกระจายนะครับของไอ้เจ้าพอร์ตโฟลิโอนั้นเนี่ยว่ามันมี dispersion มากเท่าไหร่อันนี้เรียกว่า sharp ratio ถ้าเป็น trainer measure หรือว่า trainer ratio เนี่ยก็เปลี่ยนตัวหารจากตัว sigma เนี่ยให้เป็น beta ถ้าเป็น jensen alpha เนี่ยนะครับก็คือเอา capital asset pricing model เนี่ยขึงตรงกลางบอกว่าอัตราผลตอบแทน given ความเสี่ยงที่เป็นระบบของพอร์ตโฟลิโอนี้เนี่ยน่าจะมีผลตอบแทนที่คาดหวังซึ่งผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยเป็นไปตาม normality นั้นก็คือจะมี probability ที่สูงสุดคือโอกาสที่เป็นไปได้สูงสุดแล้วก็ใครๆเนี่ยก็สามารถน่าจะทำได้และเป็นผลตอบแทน at equilibrium นะครับถ้าเอาไอ้เจ้าผลตอบแทนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งควรจะเป็นผลตอบแทนที่ได้รับไปหักหรือว่าไปหาผลต่างกับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงก็คือ realized return ที่เป็น exposedผลต่างนั้นเรียกว่า Jensen Alpha หรือว่าผู้อีกอย่างก็คือเป็นกำไรเกินปกติที่ควรจะได้นะครับซึ่งเดี๋ยวแถวๆนี้เนี่ยเอาคอนเซ็ปต์นี้ไว้ก่อนนะครับของ Jensen Alpha ก็จะไปโยงกับเรื่อง Arbitrage Profit นะครับที่เราจะคุยกันต่อไปตัวแถว APT นะครับไม่ว่าจะใช้แนวคิดใดก็ตามไม่ว่าจะใช้แนวคิดใดก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าจุดศูนย์กลางของแนวคิดที่ว่านี้เนี่ยนะครับมันคือจุดศูนย์กลางที่ตั้งต้นมาจากแนวคิดเรื่อง Capital Asset Pricing Model นะครับคือไม่ว่าจะคิดแบบของSharpe Ratio จะเป็น Trainer Measure หรือจะเป็น Jensen Alpha ก็ตามแนวคิดที่เป็นจุดศูนย์กลางก็คือ Capital Asset Pricing Model ที่จะ Determine Expected Return Given ความเสี่ยงที่เป็นระบบออกมาเสียก่อน
นะครับแล้วถึงมาบอกว่าผู้ที่บริหารพอร์ตโฟลิโอเนี่ยบริหารเก่งหรือไม่เก่งที่มันเบี่ยงเบนออกไปจากผลตอบแทนที่ควรจะได้หรือผลตอบแทนที่คาดหวังริชาร์ดโรสเนี่ยเขาก็บอกว่าที่จริงแล้วไอการทำเช่นว่านี้เนี่ยนะครับกระโจนไปที่บูลเลตที่2กับบูลเลตที่3ก่อนเลยริชาร์ดโรสบอกว่าไอที่เราคิดว่าแคปเอ็มเป็นศูนย์กลางของแนวคิดในการวัดพอร์ตโฟลิโอเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับโดยใช้เมเจอร์ต่างๆที่เมื่อกี้ผมกล่าวเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่นิ่งมันไม่นิ่งโดยเหตุผลหลักเลยเนี่ยคล้ายๆกับที่เคยคุยกันมาแล้วตั้งหลายครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าองค์ประกอบที่มันทำให้เกิด Capital Asset Pricing Model เนี่ยมันมี2องค์ประกอบหลักก็คือ Risk-Free Asset กับอันที่2ก็คือ Market Portfolio ไอ้เจ้าสิ่งทั้ง2 สิ่งเนี่ยก็คือ Risk-Free Asset กับ Market Portfolio เนี่ยทางทฤษฎีเนี่ยผมใช้คำอธิบายหลายครั้งหลายตอนเต็มทีแล้วเนี่ยนะครับว่าในทางทฤษฎีเนี่ยเชื่อว่ามันมี risk-free asset ได้ในทางทฤษฎีเชื่อว่ามันมี market portfolio ซึ่ง lie on โค้งเปลือกไข่ในส่วนที่เป็น efficient set ก็คือเป็น efficient portfolio ในทางทฤษฎีเชื่อว่ามีอยู่จริงแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็น risk-free asset ก็ดีไม่ว่าจะเป็น market portfolio ก็ดีถ้าทางทฤษฎีบอกว่ามีอยู่จริงอาจจะต้องเรียกว่ามัน true but unobserved นะครับคือมองหาไม่เจอมองหายากเพราะฉะนั้นที่ข้ออ่อนหรือว่าข้อด้อยของเจ้าสองสิ่งที่เป็น risk-free asset กับเป็น market portfolio เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเมื่อมัน true but unobserved ทำอย่างไรถึงจะหาได้คำตอบก็คือว่าก็ต้องไปหา proxy คือตัวแทนมาใช้งานเพราะฉะนั้นโรสเนี่ยเขาก็ criticize บอกว่าก็ด้วยข้ออ่อนด้อยอันเนี้ยไอ้ของที่มันอาจจะมีอยู่ทางทฤษฎีแต่มันหายากในทางปฏิบัติหรือหาไม่ได้ในทางปฏิบัติแล้วต้องใช้ proxy เนี่ย measure ใดๆที่ lies around ไอ้เจ้า capital asset pricing model เนี่ยมันจริง subject to ไอ้เจ้าของ2 สิ่งนี้ก็คือ proxy ของ risk free asset กับ proxy ของ market portfolioก็ไปปรากฏอยู่ในบุลเลตที่2กับบุลเลตที่3ของโรสคริติกส่วนบุลเลตที่1นะครับบุลเลตที่1ของโรสคริติกเนี่ยนะฮะลองดูสไลด์เคอร์เซอร์ผมที่ผมวงให้ดูเนี่ยนะครับบุลเลตที่1ของโรสคริติกเนี่ยเขาก็บอกว่าพูดถึงไอ้ที่เราพยายามทดสอบว่า Capital Asset Pricing Model เนี่ยมันมี validity ก็คือมันมีความถูกต้องของทฤษฎีที่พูดถึงว่าปริมาณความเสี่ยงที่เป็นระบบนะครับที่เรียกว่า covariance risk หรือว่า systematic risk เนี่ยแล้วก็วัดด้วยเบต้านะครับโดยเบต้าหรือ covariance risk เนี่ยก็คือ covariance ระหว่าง asset ที่เรากำลังสนใจ return asset เรากำลังสนใจกับ return ของ benchmark portfolio ที่อนุมานว่ามันคือ market portfolio นะครับก็อธิบายว่าไอ้เจ้า systematic risk เนี่ยกับ expected return นั้นมีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นคือเป็น linear โดยที่ slope ของเส้น SML นั้นก็คือ price of risk นะครับ criticism ของ Rose เนี่ยเขาก็บอกว่าน่าสงสัยนะว่าไอการทดสอบโมเดลที่เป็น Capital Asset Pricing Model เนี่ยมันเป็นการทดสอบ validity ของโมเดลจริงหรือเปล่าดังนั้นเนี่ย criticism แรกเลยเนี่ยของ Rose เขาถึงบอกว่า the only legitimate test of the CAPM คือไอการทดสอบ CAPM ที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือ legitimate เนี่ยนะครับจริงๆมันคือการทดสอบว่าไอ้เจ้า market portfolio ที่หยิบเอามานะครับเป็น benchmark และมันเป็น proxy นั้นเนี่ยมันเป็น efficient portfolio อยู่บน mean variance ที่มาโควิสได้เคยอธิบายไว้หรือไม่เท่านั้นนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นการทดสอบ validity ของ CAPM หรอกเพียงแต่ว่าถ้าเผื่อสมมุติว่าผมเชื่อว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยระหว่าง
systematic risk ซึ่งคือ covariance ระหว่าง asset ที่กำลังสนใจกับ market portfolio ซึ่งเป็น proxy นะครับผมไม่ได้ทดสอบจริงๆว่าไอ้เจ้า covariance risk เนี่ยกับ expected return เนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชิงเส้นเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าผมเซตอัพการทดสอบเช่นนั้นแล้วปรากฏว่าผม cannot reject ก็คือใช้ h 0นะครับนักเรียนสถิติหรือว่านักเรียน econometrics เนี่ยให้นึกภาพของการทดสอบสมมุติฐานถ้านึกภาพของการทดสอบสมมุติฐานเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผมก็ต้องตั้ง null hypothesis หรือ h 0นะครับโดยที่เชื่อว่าไอ้เจ้าสมการที่อธิบายแคป m เนี่ยมันเป็นสมการเส้นตรงหรือว่า y เท่ากับ a บวก bx นะครับ y เท่ากับ a บวก bx แล้วผมก็ทดสอบว่าไอ้เจ้า b นะครับก็คือไอ้เจ้าสโลปที่ว่านั้นเนี่ยมันผมตั้งสมมุติฐานก็คือ null hypothesis ว่า b เนี่ยเท่ากับ0แล้วผมก็ตั้ง alternative hypothesis หรือว่า h 1เนี่ยนะครับให้มันไม่เท่ากับ0นะครับถ้าเผื่อผมทำเช่นนั้นเนี่ยในการตั้งสมมุติฐานแล้วสมมุติว่าผมก็ไม่สามารถที่จะไปพูดว่าอะไรดีครับ reject null hypothesis ได้นะครับถ้าผมไม่สามารถ reject null hypothesis ไม่ได้แปลว่า accept alternative hypothesis นะครับนักเรียน econometric ก็ดีนักเรียนสถิติก็ดีระวังนิดนึงนะครับในการตั้ง null hypothesis กับ alternative hypothesis เสร็จแล้วเนี่ยครับถ้าผมreject null hypothesis นั่นหมายความว่ามันมีความโน้มเอียงที่จะเป็นไปตาม alternative hypothesis นะครับแต่ผมไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าผม accept เพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังทำนั้นผมกำลังทำกับตัวอย่างครับคือ sample ผมไม่ได้ทำกับประชากรผมไม่ได้ทำกับ population เพราะฉะนั้นเนี่ย อย่ากล้าสรุปถึงขนาดว่าไอ้สิ่งที่เรา reject หรือว่า cannot reject เนี่ยนะครับคือการ acceptanother hypothesis ทันทีนะครับเพราะเรากำลังทำงานอยู่กับตัวอย่างเรามิได้ทำงานอยู่กับประชากรคือ population เราไม่ได้ทำงานของจริงอย่ารีบสรุปว่ามันคือข้อสรุปที่แข็งขนาดนั้นให้สรุปแบบกลางๆเอาไว้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้กลับมาการที่ผม cannot reject null hypothesis เพราะฉะนั้นก็จะวิ่งมาที่alternative hypothesis ว่าไอ้เจ้า slope หรือว่า price of risk ไม่เท่ากับ0นั่นคือผมกำลัง given ความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงใส่เข้าไปนะครับแล้วผมก็ไม่สามารถปฏิเสธมันได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไอ้การกระทำเช่นนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันคือการ test validity ทดสอบ validity ว่าซิกแคปเองอธิบายว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่าง risk กับ return เนี่ยมันเป็น linear โรบอกว่าเข้าใจผิดครับเพราะว่าถ้าเผื่อสมมุติว่าคุณไม่สามารถปฏิเสธไอ้สิ่งที่อยู่ในใจก็คือตั้งไปที่ null hypothesis สังเกตนะครับวิธีทดสอบสมมุติฐานเนี่ยเราอยากจะทดสอบโดยที่ปฏิเสธ null hypothesis ได้นะครับเราถึงตั้ง null hypothesis ว่า slope เนี่ยมันเป็น0แล้วถ้าเผื่อ reject ว่ามันไม่เท่ากับ0เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ต้องระวังนะครับในกรณีของ cap m เนี่ย slope หรือว่า b เนี่ย strictly positive เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะไม่ตั้งว่าเท่ากับนะครับแต่เราควรจะต้องตั้งว่ามันมากกว่า0ซึ่งไอการเปิดตารางหรือว่าการดูโค้งที่เป็น normality นะครับก็คงจะต้องดูไปทางด้านขวานะครับเป็นต้น probability ที่วิ่งไปด้านนู้นนะครับโรบอกว่ามันไม่เป็นการทดสอบถึงความสัมพันธ์ว่าเป็นเชิงเส้นระหว่างซ้ายกับขวาหรอกที่จริงมันเพียงแค่ว่าไอ้เบนช์มาร์กที่หยิบมามัน efficient หรือไม่ efficient เท่านั้นเองนะครับถ้ามันเป็น efficient portfolio เนี่ยเบนช์มาร์กนั้นเนี่ยนะครับยังไงยังไงเนี่ยมันก็ได้เส้นตรงนะฮะแต่ถ้าเผื่อมันไม่ใช่ efficient set มันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายว่าไอ้ของสองข้างระหว่างซ้ายกับขวานี่มันเป็นเส้นตรงได้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าโรสเนี่ย พุ่งประเด็นไปที่เรื่องของสิ่งที่ทฤษฎีบอกว่า true
แต่ว่า practically เนี่ยบอกว่ามัน unobserved พอมัน true but unobserved เนี่ยนะครับไอ้การหยิบ benchmark ที่เป็น proxy มานั้นถ้าหยิบมาแล้วมันมี variance efficient Rose บอกว่าอ๋อคุณก็ไม่สามารถ reject cap M แต่ถ้าคุณไปหยิบมันมาแล้วเนี่ยมันไม่มี variance efficient ก็คือมันไม่ได้เป็น portfolio ที่ดีที่สุด given total riskที่เท่ากันแล้วมันให้ expected return ที่ดีที่สุดเนี่ยแค่นั้นเองมันก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ของสองข้างนั้นมันไม่สัมพันธ์นะฮะก็คือ hypothesis ที่บอกว่าให้ slope มันเท่ากับ0ไปซะไม่สามารถ reject ได้ก็แค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้การเป็นการทดสอบvalidity ของ cap m แต่ประการใดมันเป็นเพียงแค่คุณเลือกหยิบไอ้เจ้า benchmark portfolio มาเนี่ยมัน efficient หรือไม่ efficient เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทดสอบที่เห็นกันโดยทั่วไปเนี่ยแล้วบอกว่าอ๋อ cap m hold cap m ไม่ hold นะครับโดยที่คิดว่า slope นั้นมันเป็นเส้นตรงหรือไม่เป็นเส้นตรงหรือว่ามันเท่ากับ0หรือไม่เท่ากับ0เท่านั้นเนี่ยนะครับนั่นไม่ใช่ข้อสรุปว่า cap m ถูกหรือไม่ถูกอยู่ที่ benchmark ที่หยิบเท่านั้นอันนี้เป็น criticismหรือว่าคริติคของโรสข้อที่1ถึง testability ของ cap m เดี๋ยวเราจะมา wrap up อีกทีเรื่อง testability ของ cap m นะฮะแต่ว่าคราวนี้ลองมาดูต่อไปอ่ะอันนี้อีกอันนึงนะครับไม่ใช่อีกอันนึงผมก็ลองเขียนเส้นให้ดูนั่นเองนะครับว่าโรสก็อธิบายอย่างนี้นะครับว่าถ้าเผื่อสมมุติว่าเราหยิบ proxy ของ risk free มาอันนึง proxy ของ risk free ก็มีประเด็นนะครับ proxy ของ risk free ก็มีประเด็นซึ่งเดี๋ยวจะชี้ต่อไปตอนนี้เนี่ยผมหยิบ proxy ของ risk free มาสมมุติว่าคือจุดนี้ถ้าเผื่อผมหยิบ benchmark portfolio คือ2แล้วลากเส้นสัมผัสปื๊ดขึ้นไปนะครับเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่จริงนะครับมันก็จะมีอยู่จริงโรสบอกว่าเทสอย่างเงี้ยเทสตายไงก็ตามเนี่ยสโลปที่ได้เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามันเป็นเส้นตรงก็นึกว่า cap m มีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไปหยิบ benchmark portfolio A ขึ้นมาซึ่งเห็นไหมครับว่ามันไม่มี variance efficient ละเนื่องจาก A นะครับ given total risk ที่เท่ากันลากขึ้นไปมี portfolio ที่ดีกว่า A และเป็นไปได้ทั้งสิ้นเพราะอยู่ภายใต้โค้งเปลือกไข่จนกระทั่งขึ้นไปชนที่โค้งเปลือกไข่พอร์ตนี้ต่างหากที่เป็นพอร์ตที่ efficientนะครับแต่ A นั้นไม่ efficient แล้วผมก็ใช้ proxy ของrisk free ลากต่อเชื่อมระหว่างจุด2จุดนี้ตามหลักของ two fund separation นะครับปรากฏว่าอธิบาย cap M ได้ไหมอธิบายไม่ได้ครับเพราะว่าจะเห็นว่าไอ้พอร์ตอื่นๆเนี่ยนะครับเฮ้ยมันอยู่เหนือเส้น cap M นะฮะมันอยู่เหนือเส้น cap M ไปเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมครับไอ้ที่โค้งเปิดไข่ทั้งหลายซึ่งเป็นพอร์ตที่คนเลือกลงทุนกันเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นตรงเส้นนี้ไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความกระจัดกระจายของพอร์ตที่อยู่เหนือเส้นนี้นะครับอยู่เหนือเส้นนี้ไปเยอะแยะไปหมดดังนั้นเนี่ยเวลา reject มันก็คือ reject ว่าอ๋อไอ้ระหว่างจุดนี้กับจุดนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นเส้นตรงเนี่ยแต่ของจริงเนี่ยนะครับมันเกิดอยู่บนโค้งเปลือกไข่นะครับของจริงเกิดอยู่บนโค้งเปลือกไข่ทำให้ now hypothesis ที่ตั้งขึ้นนั้นเนี่ยถูก reject ให้ผลเห็นไหมฮะก็เพราะว่าก็คุณหยิบ benchmark ไม่ดีอะ benchmark มันไม่ใช่ mean variance efficient นะครับเพราะฉะนั้นเทสตายไงก็ตามเนี่ย reject now hypothesis ทุกทีแหละนะครับแต่ถ้าเผื่อไปหยิบ benchmark ที่2เนี่ยจะเห็นว่าไม่มีพอร์ตไหนเลยครับเพราะว่าอยู่เนื้อเนี่ยมันไม่มีละมันก็จะไม่มีพวกนี้และข้างใต้นี้คนก็จะไม่ลงนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นที่ลากจากจุดนี้ไปจุดนี้ได้นี่นะครับอันนี้คือ1 criticism ของ Rose ที่บอกว่าไอ้ความสัมพันธ์เชิงเส้นที่ cap m อธิบายว่ามันมีระหว่างปริมาณความเสี่ยงที่เป็นระบบกับ expected return เนี่ยไม่ใช่มั้งไม่ได้เป็น validity ของ cap m แต่มันเทสเพียงแค่ว่า benchmark หยิบมาดีไม่ดีอันนี้คือ criticism ที่1
Criticism ที่2เป็นเรื่องของ performance evaluation ที่ move around แนวคิดของ CAPM นะครับที่ move around แนวคิดของ CAPM ละโดยที่บอกว่า if performance is measured relative to an index นะครับ index ที่ว่านี้ก็คืออย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับว่า benchmark ที่หยิบมา market portfolio หยิบมาเป็น benchmark ถ้ามันเป็น benchmark ที่ expose efficient คือเก็บข้อมูลมาแล้วทั้งหมดแล้วมาคำนวณหา mean นะครับ expected return กับ variance ของมันปรากฏว่ามันเป็น benchmark ที่ mean variance efficient คือบน variance ที่เท่ากัน mean ของมันสูงสุดเรื่องเดิมนะฮะคือเป็น portfolio ที่ efficient แบบ expose นั่นแหละถ้ามันเป็นเช่นนั้น thenFrom the mathematics of the efficient set, no security will have abnormal performance when measured as a departure from the security market line. พอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเผื่อหยิบ benchmark ที่มัน mean variance efficient มาใช้ได้จริง Rose บอกว่าก็ด้วย math ของไอ้เจ้า efficient set เนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วอะมันไม่มีทางเลยที่จะมีใครที่ไปลงทุนแล้วอยู่เหนือเส้นที่ลากต่อเชื่อมระหว่าง risk free กับ benchmark portfolio ไปได้เพราะมันไม่มีอยู่นะครับมันไม่มีอยู่ที่มีอยู่เนี่ยมันอยู่ใต้เส้นนี้ไปทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยจากไอ้แมทอันเนี้ยมันไม่มีทางเลยครับที่จะมีใครที่จะได้ abnormal returnนะฮะเพราะว่า return ที่วิ่งอยู่บนเส้น SML นั้นสูงสุดแล้วไม่มีทางหรอกที่จะมีใครได้ abnormal return เติมอีกนิดนึงครับคำว่า abnormal return อันนี้เนี่ย practically แล้วเนี่ยมันจะเกิด abnormal return ได้เมื่อไหร่คำถามก็คือว่าถ้าพูดถึงโลกที่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรมาตอกหมุดยึดให้มันหยุดอยู่กับที่เนี่ยนะครับชั่วครั้งชั่วคราวมันเกิดอยู่ข้างบนได้ไหมอยู่ข้างล่างได้ไหมของเส้นนี้นะครับถ้าผมใช้เส้นนี้เป็นหลักก่อนชั่วครั้งชั่วคราวมันเกิดอยู่บนนี้ได้ไหมอยู่บนนี้ได้ไหมอยู่ใต้นี้ได้ไหมคำตอบคือชั่วครั้งชั่วคราวอยู่ได้แต่ถ้าจะเกณฑ์ abnormal performance นั้นหมายความว่าจริงๆแล้วแอบใส่คำขยายไปคำหนึ่งครับว่าเกณฑ์ abnormal performance consistently คือสามารถ beat marketได้อย่างสม่ำเสมอจึงสามารถเกณฑ์ abnormal return ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปในเรื่อง market efficiency ถ้า market ไหนมัน efficient market ไหนตลาดไหนมันมีประสิทธิภาพ assumption คือไม่สามารถจะมีใครแม้แต่คนใดคนหนึ่งนะครับสามารถเป็น winner market winner เนี่ย consistently คือ beat market consistently ได้ตลอดเวลามันจะ randomบางทีชนะบางทีแพ้แต่ว่าพอยาวๆแล้วเนี่ยเฉลี่ยคือมันก็เท่ากับ market expectation นั่นแหละอย่างเงี้ย market ถึงจะ efficient นะครับดังนั้นเนี่ยใน Rose Critique เขาก็บอกว่าถ้าคุณหยิบ mean variance benchmark มาใช้นะครับ in long run หรือว่า in equilibrium แล้วเนี่ยไม่มีทางหรอกถ้ามันเป็น exposed efficiency เนี่ยนะครับไม่มีใครเลยครับที่จะสามารถเกณฑ์ abnormal return ได้เพราะฉะนั้นอีกแล้วครับก็คือขึ้นอยู่กับเทคนิคของการหยิบ benchmark มาใช้ว่า benchmark นั้น efficient หรือไม่ efficient at expose นั่นเองนะครับนี่รูปนี้เนี่ยดูอีกทีหนึ่งเติมต่อไปก่อนเลยนะครับนอกเหนือจากการหยิบ benchmark ที่เป็น risky assetว่ามันอยู่บนโค้งเปลือกไข่ด้านบนที่เป็น efficient set หรือไม่การหยิบ benchmark ที่แทนถึงเจ้า risk free asset นั้นเพราะ risk free asset นั้นถ้าทฤษฎีบอกว่า true practically ก็จะบอกว่ามัน unobservable ก็แปลว่าก็จะต้องหยิบ proxy ของ risk free ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะต้องหยิบทั้ง2proxy ซึ่งแต่ละคนหยิบ proxy ของ risk free มาใช้แล้วถึงจะหยิบ benchmark ของ risky asset มาใช้นะครับ
ข้อนี้เนี่ยเป็นปัญหาเชิงปฏิบัติที่ได้พยายามพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับเวลาเอา CAPM ไป apply ในทางปฏิบัติเนี่ยมักจะบอกว่าก็ไปหยิบเอาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลมาใช้เป็น risk free return เพราะว่าเชื่อว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนั้นเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงนะฮะบางคนก็บอกว่าเอาให้มันเจ๋งไปกว่านั้นเลยแทนที่จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยให้ใช้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าในแง่ของ currency risk จะบอกว่าพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น US dollar denominated เนี่ยมันเสี่ยงน้อยกว่าบาท denominated ก็ต้องเรียนว่าไม่ว่าจะใช้อะไรมันก็ไม่มีทางที่เป็น risk free asset ที่แท้จริงเพราะพันธบัตรต่อให้เป็นพันธบัตรของใครที่มีเครดิตดีที่สุดในโลกมันก็ยังหนีไม่พ้นว่ายังมีเรื่อง interest rate risk ที่แฝงอยู่ในนั้นที่ทำให้ไม่แน่หรอกครับว่าไอ้เจ้าผลตอบแทนที่จะได้ณวันที่คิดเริ่มลงทุนกับวันที่เลิกลงทุนเนี่ยมันจะเท่ากันพอดีเป๊ะไปทุกสถานการณ์ดังนั้นเนี่ยพันธบัตรอะไรก็ตามในโลกนี้ไม่มีพันธบัตรใดเลยที่เป็น risk free asset ที่แท้จริงทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็น proxy ของ risk free asset ทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การหยิบ proxy ของ risk free asset ก็มีนัยยะต่อเนื่องไปว่าคุณหยิบ proxy ของ risk free asset ที่1หรือคุณหยิบ proxy ของ risk free asset ที่2แล้วไปหยิบ proxy ของ benchmark portfolio ถ้ามันไม่สอดประสานกันมันไม่สอดคล้องกันก็อย่าหวังเลยครับว่าจะได้เห็นความสัมพันธ์เชิงเส้นนะฮะและถ้าเผื่อสมมุติว่าบังเอิญหยิบ proxy ทั้ง2อันเนี่ยสอดคล้องสอดประสานแล้วได้ความสัมพันธ์เชิงเส้นใน bullet ที่2ของ Rose Critique ก็บอกว่ามันเป็น exposed efficient benchmark portfolio เท่านั้นเองเพราะโดย mathematics ไม่มีใครหรอกที่จะเกณฑ์ abnormal return ได้นะครับซึ่ง abnormal return เนี่ยวัดโดยคิดว่ามันทิ้งห่างคือ depart ออกไปจากเส้น SML ซึ่งเมื่อกี้ผมเรียนแล้วนะครับว่ามันก็ณช่วงขณะใดขณะหนึ่งมันมีเป็นไปได้ที่อยู่เหนือเส้น SML อยู่ใต้เส้น SML นะครับแต่ในลองรันแล้วเนี่ยถ้าไม่มีใครที่สามารถที่จะ beat consistently เนื่องจากมันเป็น efficient market เนี่ยยังไงทุก portfolio มันก็ fall down on เจ้าเส้น SML อยู่นั่นแหละจึงไม่มีใครหรอกครับที่จะได้ abnormal performance แบบจริงจังอันนี้เป็น Rose Critique ข้อที่2แล้ว Rose Critique ข้อที่3คราวนี้ตรงข้ามกับข้อที่2คือข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าก็เพราะว่าไปหยิบ Benchmark Portfolio มาใช้แล้วมันเป็น Exposed Efficient Benchmark Portfolio แต่ถ้าเกิดหยิบ Benchmark Portfolio มาใช้แล้วมันเป็น Inefficient ExposedPortfolio หรือว่าเป็น Exposed Inefficient Index คราวนี้ Then any ranking of portfolio performance is possible depending on which inefficient index has been chosen คราวนี้นะครับหยิบ proxy ที่1ซึ่งเป็น risk free ก่อนถ้าเผื่อหยิบถูกว่ามันเป็น efficient portfolio เส้น SML จะมีเส้นเดียวเลยครับเส้น SML จะมีเส้นเดียวฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกพอร์ตโฟลิโอมันจะ fall down on ไอ้เจ้าเส้นนี้แน่นอนแต่คราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าหยิบ proxy ของ risk free asset ที่นี่แล้วหยิบ benchmark portfolio A หยิบ benchmark portfolio C ซึ่ง inefficient นะครับแล้วลากเส้นสีส้มโดยคิดว่าเป็นเส้น SML ลากเส้นสีเขียวซึ่งเป็นเส้น SMLนั่นแปลว่าถ้าผม observe portfolio B นะครับ portfolio B นั้นเทียบกับเส้น SML สีส้มมันอยู่ใต้เส้น SML สีส้มแต่เทียบกับเส้น SML สีเขียวมันอยู่เหนือเส้น SML สีเขียวแปลว่า portfolio B เนี่ยอาจจะ outperform ถ้าเทียบกับเส้นสีเขียวนะครับแต่อาจจะ underperform ถ้าเผื่อเทียบกับเส้น SML สีส้ม
นี่ไงเห็นไหมฮะบอกว่า any ranking นะครับถ้าเผื่อมันเป็น inefficient index ที่เป็น exposed inefficient index แล้วเนี่ย any ranking of portfolio performance is possible คือ B เนี่ยจะเป็นพอร์ตที่outperform ก็ได้ underperform ก็ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณหยิบ benchmark A หรือหยิบ benchmark C ซึ่งทั้ง2 benchmark คือ A กับ C นั้นเป็น exposed inefficient index นะครับมันจะเห็นว่า Rose Critique เนี่ยมุ่งไปในประเด็นที่ชี้ให้เห็นนะครับที่ Cap M พยายามอธิบายถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างปริมาณความเสี่ยงที่เป็นระบบนะฮะระหว่างปริมาณความเสี่ยงที่เป็นระบบกับ expected return นั้น Rose พยายามชี้ว่าก็เนื่องจากไอสิ่งที่มันประกอบกันใน Capital Asset Pricing Model เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นในโลกความเป็นจริงฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันมองไม่เห็นเนี่ยมันจึงเป็นการยากครับที่จะจีบเอา Cap M มาใช้แล้วมั่นใจว่าถูกไม่ว่าจะเป็นการเทสว่าเทสแล้วมันมี linear correlation คือมีเป็น linearity ซึ่งกันและกันเป็น linear relationship ซึ่งกันและกันระหว่างประมาณความเสี่ยงที่เป็นระบบกับ expected return หรือเปล่าหรือถ้าหยิบมันมาใช้ในแง่ของ portfolio performance evaluation นะครับถ้าเผื่อโชคดีหยิบ benchmark มาแล้วมันเป็น efficient portfolio ก็จะบอกว่าโอ้อย่าไปคิดเลยว่าวัดแล้วเนี่ยจะเห็น abnormal performance เพราะว่าทุกพอร์ตมันตกอยู่บนเส้น SML ทั้งหมดนั่นแหละไม่มีใครหรอกที่ตกอยู่นอก SML แต่ถ้าเกิดข้อหามยามร้ายหยิบ benchmark มาผิดและ benchmark นั้นมันเป็น exposed inefficient คราวนี้แล้วก็ป่วนเลยคือ portfolio performance evaluation นั้น any ranking is possible เลยเป็นไปได้ทั้งสิ้นจะปรับแต่งอย่างไรเพื่ออยากจะให้พอร์ตไหนชนะพอร์ตไหนแพ้เนี่ยนะครับก็เลือกหยิบเบนช์มาร์กได้นะครับอันนี้เป็นสาระสำคัญของ Rose Critique ซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับในแง่ของทั้ง testability ทั้ง validity ของการใช้มันเพื่อเป็น performance evaluation benchmark มาสรุปอีกครั้งนึงนะครับเรื่องของ testability ของ CAPM ก็คือตกลงแล้ว Cap M เนี่ยมันทดสอบได้หรือไม่ได้โรสก็บอกว่าเรื่องการทดสอบ Cap M เนี่ยมี2ประเด็นครับคืออันที่1 Mean Variance Tautology Tautology เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าไปเปิดดิกเนี่ยครับ Tautology แปลว่าผู้ซ้ำซากคือเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพูดแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วแล้วไม่ต้องไปพยายามหาความจริงอันนี้เป็น tautology นะครับเขาบอกว่ามันคือ tautology นะไอ้ cap m เนี่ยเพราะว่ามันเป็น math นะครับถ้านึกออกเนี่ย cap m มันถูก derive มาจาก math นะครับและ efficient set เอง efficient set เองก็เป็น math เพราะมันเป็น math นะพอมันเป็น math ปุ๊บมันก็เป็น tautology ทั้งหมดนะมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาพยายามหาอะไรอีกว่ามันผิดหรือถูกแมทมันไม่มีทางหลอกได้นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ cap m เนี่ยมันเป็น tautology ครับ given a proxy for market portfolio เห็นไหมฮะก็คือหยิบ benchmark มาการ test equation ของ cap m คือทดสอบไอ้เส้นตรง sml เนี่ยมันจึงเป็นเพียงแค่ถ้าเผื่อมันหยิบของถูกมาใส่เนี่ยยังไงมันก็เป็นเส้นตรงหยิบของผิดมามันก็หาความสัมพันธ์ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีคำถามว่า Cap M test ได้หรือเปล่า Rose บอกว่า Cap M is untestable Cap M ทดสอบไม่ได้เพราะว่า Cap M เนี่ยเป็น tautological if the market is assumed to be mean variance efficient นั่นเองนะครับอย่าไปพยายามทดสอบมันถ้าเผื่อสมมุติอยู่แล้วว่า market เนี่ยมัน efficient แล้วมันเป็น mean variance efficient เนื่องจากมันลายสะพอน assumption ของคนว่าคนเนี่ย rational expectation นะฮะคนเนี่ย prefer more to less เมื่อ prefer more to less จะไม่มีทาง
เลือกลงทุนใดๆก็ตามที่ไม่เป็น efficient portfolio ก็จะวิ่งขึ้นไปที่ risky efficient portfolio แน่ๆอยู่แล้วนะครับด้านที่3ก็เพราะว่าคนมันเป็น risk averter ไม่ชอบความเสี่ยงมันจึงต้องวิ่งเข้าหา mean variance efficient portfolio ดังนั้นเมื่อมันถูกเซตอัพมาแข็งไปหมดทุกอย่างเลยเนี่ยแค่เป็นมันเป็น tautology แน่ๆเนื่องจาก given marketmean variance efficient อยู่แล้วนะครับนึกออกนะครับพอจะเข้าใจนะไอ้คำว่า tautology ที่ริชาร์ดโรสเนี่ยพยายามชี้ว่า cap m เนี่ยมันของแบบตรงไปตรงมาในแง่แมทน่ะ1 + 2เป็น3หรือ1 + 1 + 1ก็เป็น3แน่ๆนะครับอันที่2เนี่ยก็ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่ง market portfolio เนี่ยถึงTheoretically exist คือตามทฤษฎีเนี่ยมีแต่ practically unobservable นะครับในทางปฏิบัติแล้วมันมองหาไม่เจอครับเพราะว่า market portfolio ใน in practice would necessary include นะครับคือ portfolio เนี่ยตามทฤษฎีเนี่ยถ้าจะมาใช้ในทางปฏิบัติคือต้อง include every single possible available asset คือทุกสิ่งทุกอย่างทุก asset เนี่ยต้องสามารถ include เข้าไปอยู่ในไอ้เจ้า benchmark portfolio หรือว่า market portfolio ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น real estate ไม่ว่าจะเป็นโลหะมีค่า precious metal แม้แต่ stamp collections นะครับหรือ jewelry and anything with any worth คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมูลค่าต้องสามารถถูก include เข้าไปก็คือทุกๆ investable asset ไม่ว่าจะเป็น financial assetreal asset หรือว่า alternative investment มันจึงจะเป็นคุณสมบัติของ market portfolio ที่แท้จริงแล้วไปดูในทางปฏิบัติที่นักวิเคราะห์ทั่วไปใช้กันสิครับนักวิเคราะห์ทั่วไปเนี่ยก็มักจะใช้ set index ถ้าในบริบทของประเทศไทยนะครับหรืออาจจะใช้MSCI index ถ้าเผื่อบอกว่ามันเป็น global investment เป็นต้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าใช้เซตอินเด็กซ์ก็มีแต่หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนตลาดหุ้นประเทศไทยเท่านั้นเองแล้วก็เป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในกระดานหลักด้วยนะฮะ MER ไม่เกี่ยวนะครับคำถามก็คือว่าหุ้นสามัญมันมีแค่นั้นหรือเปล่าที่ investable คำตอบคือเปล่าแล้วนอกเหนือจากหุ้นสามัญนะฮะสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเช่นตราสารหนี้ก็ไม่ได้ถูก include อยู่ในเซตอินเด็กซ์alternative investment นะครับศิลปะที่มีค่า property ก็ไม่ได้ถูก include อยู่ใน set index เพราะฉะนั้นเจ้า set index นี่นะครับเป็น market index หรือว่าเป็น proxy ที่แคบมากไม่มีทางเลยที่จะเอามาใช้ได้อันนี้เป็นคำอธิบายว่าทำไม accessibility หรือความสามารถในการทดสอบ cap m เนี่ยไอ้ที่ทดสอบกันทั้งหลายทั้งปวงหรือแม้กระทั่งเอามาใช้งานเนี่ยมันถูกจริงหรือเปล่ามันไม่น่าจะถูกหรอกนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้รอยต่อที่ criticize cap m ถึง weakness หรือว่าความเป็น tautology ของมันเนี่ยนะครับมันจึงทำให้ตอนแรกที่ derive cap m มาบน mat เนี่ยแล้วเราก็ put on condition ที่มันเป็น market clearing condition argue ว่านั่นคือequilibrium model เนี่ยนะครับจึงบอกได้ว่าแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการที่เราสร้าง cap m จาก mathematical derivation เนี่ยในทางด้านหนึ่งมันทำให้ cap m รู้สึกว่าเข้มแข็งแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็กลายเป็นจุดอ่อนของ cap m ที่เวลามาใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันเป็น tautology หรือว่าโดย logic ของมันเนี่ยมันเป็น tautology แล้ว benchmark ที่หยิบมาใช้ไม่ว่าจะเป็น proxy ของbenchmark หรือว่า proxy ของ risk free ต่อให้มีจริงก็หายากและในทางทฤษฎีเนี่ยอาจจะมีจริงในทางปฏิบัติโอ้มันแทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะมีนะครับเมื่อกลายมาเป็นข้ออ่อนด้อยนะครับอันเนื่องมาจาก derivation ของ cap m ที่ตั้งต้นมาดู smart นั่นเองนะครับแต่พอเอามาใช้งานจริงเนี่ยมันกลับมีปัญหาเพราะว่าทฤษฎีกับ practiceในแง่ของการใช้งานเนี่ยมันอาจจะมีความไม่สอดคล้องกันบ้าง
อันนี้เป็นสิ่งที่รอยต่อระหว่าง CAPM กับ APT คราวนี้นะครับถ้าเดี๋ยวต่อไปพูดกันที่ APT เนี่ย APT ไม่ได้ถูก derive มาโดยใช้ MATนะครับแต่ APT เนี่ยจริงๆแล้วอยู่บนสมมุติฐานเบื้องต้นของแนวคิดของคนที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยนะครับว่าพฤติกรรมคนคือ rational expectation prefer more to less แล้วก็ reserved นะครับ reserved 3 อย่างนี้นะครับและ APT เนี่ยก็ไปเอาหลักการที่เราเรียกว่า arbitrage mechanism มาใช้เพราะไอ้หลักการ arbitrage mechanism ที่ว่านี้เนี่ยมันคือเอามาใช้ได้อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากคนเนี่ยเป็น rational expectation คนอยากได้ยังไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคนไม่ชอบความเสี่ยงเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้3อย่างนี้มันทำงานซึ่งมันทำงานตลอดเวลาเนี่ยนะครับหลัก arbitrage ก็บอกว่าถ้ามันมี alternative ใดก็ตามไม่ได้พูด alternative investment นะครับพูดว่า alternative คือทางเลือกมีทางเลือกใดก็ตามที่ไม่ได้ require additional investment คือไม่ได้ need wealth ไม่ได้ need additional wealth ในการลงทุนอันที่สองก็คือแล้วไอ้ทางเลือกนั้นเนี่ยนะครับไม่มีความเสี่ยงด้วยก็คือ no risk ด้วย no additional risk taken นะครับอันที่หนึ่งคือ no additional investment required อันที่สองก็คือ no additional risk taken นะครับแต่ทางเลือกนั้นเกิดสร้างผลตอบแทนขึ้นใครๆก็ต้องอยากได้ครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันเกิด3อันนี้ขึ้นมาพร้อมกันนะครับคือไม่ต้องลงทุนไม่มีความเสี่ยงแต่เกิดผลตอบแทนภาษาไทยอาจจะใช้คำว่าเสือนอนกินก็ได้นะครับใครๆก็อยากเป็นเสือนอนกินดังนั้นทุกคนเนี่ยนอกเหนือจากเป็นคอน sumer นอกเหนือจะเป็นอินเวสเตอร์ทุกคนยังเป็นคนที่เรียกว่าTake profit แบบนั้นก็คือเป็น arbitrager เพราะท่านมันยังเกิด return หรือว่าเกิด profit ขึ้นจาก2 condition no additional investment no additional risk แล้วมันมีผลตอบแทนหรือมีกำไรเราเรียกกำไรนั้นว่าเป็น arbitrage profit ใครๆก็อยากได้ arbitrage profit ทุกคนจึงทำตัวเป็น arbitrager นะครับวิ่งเข้าไปทำสิ่งที่เรียกว่า arbitrage นะฮะคือจับเสือมือเปล่าเมื่อมีการจับเสือมือเปล่า demand supply มันจะทำงานจนกระทั่งผลักให้ไอ้เจ้า arbitrage profit นั้นหายไปอย่างรวดเร็วและ arbitrage profit นั้นอาจจะเรียกอย่างว่าเป็น abnormal profit หรือ abnormal return นั่นเอง APT ใช้หลักการนี้ครับใช้หลักการนี้เป็นหลักการที่หนึ่งหลักการที่สองที่ APT ใช้คือใช้ law of large number เพราะ APT บอกว่าถ้าเผื่อเราสามารถ diversify portfolio ได้ดีจริงๆแปลว่าจะต้อง include asset เข้าไปจำนวนมากแล้วพอ law of large number มันทำงานเนี่ยนะครับซึ่ง diversification ของ APT นั้นไม่ใช่ local diversification ด้วยซ้ำนะครับแต่ต้องคิดมันเป็น global diversification ดังนั้นในบริบทปิดระบบบริบทหนึ่งเราคิดว่าความเสี่ยงอันนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เป็นระบบในบริบทหนึ่งแต่ถ้าเปิดขยายบริบทนั้นกว้างออกไอ้ความเสี่ยงที่เคยเป็น systematic risk จะกลายเป็น unsystematic risk แล้วก็ diversifiable เพราะฉะนั้น APT เล่นอยู่กับ2เรื่องนี้ก็คืออันที่1นะครับเล่นกับพฤติกรรมคนทุกคนที่เป็น arbitrager ต้องการ take arbitrage profit กับอันที่2ก็คือเป็น global diversification สามารถ diversify ความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็น unsystematic ซึ่ง diversify ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น local unsystematic แล้วถ้าเป็น local ขยาย local ขึ้นไปเรื่อยๆด้วย law of large number จาก local ก็จะกลายเป็น global นะครับแล้ว global ก็จะเป็น more global ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถ diversify ได้หมดก็จะเกิดทำให้ portfolio ที่จัดด้วยวิธีอย่างเนี้ยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า arbitrage portfolio คือเป็น portfolio ที่เข้าสู่ equilibrium นั่นเองนะครับคราวหน้าถัดไปเราจะมาคุยกันว่า APT เนี่ยมันมาได้ยังไงนะครับไม่ได้ใช้ MAT นะครับแต่ต้องใช้จินตนาการในการเห็นภาพของ APT แต่ไม่ว่าจะเป็น APT หรือ CAPM นั้นยังอธิบายว่า
อัตราผลตอบแทนนั้นมันขึ้นอยู่กับปริมาณความเสี่ยงที่เป็นระบบและแต่ละปัจจัยของปริมาณความเสี่ยงที่เป็นระบบนั้นเป็นปริมาณความเสี่ยงที่เป็นระบบและ drive ไปถึง expected return แบบเส้นตรงด้วยกันทั้งสิ้นนะครับคราวหน้ามาดูกันต่อว่า APT เนี่ยซึ่งแตกต่างกับ CAPM ตรงที่ CAPM เป็น single factor model แต่ APT นั้นเป็น multiple factor model คือ APT allow ให้ source of systematic risk นั้นมีได้มากกว่า1ในขณะที่ CAPM นั้น allow เพียง single source of systematic risk เท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่า APT นั้น generalization คือ generalize CAPM ไปอย่างไรบ้างนะครับมาพบกันในคลิปถัดไปครับ